ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน11ปีมะเสง็งวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2,556ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่อง กถินธานานิสังกคคา,าโดยพระครูชาณวิรัตรประเสริฐวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญนจสินณนะการระบัดนี้เธนิน อังพันตวิสุงวิสุงราคานาทายติสรเนนะสาหาปัญจศิละอนิยจามาทุติยามปิเมยอังพันตวิสุงวิสุงราคานาชายาติสรเนนะสาหปัญจศิละอนิยจามา ตาเทียมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานาทายันติสุรเนนะสาหงปัญจศิลานิยจามณ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตักกตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนางขัจฉามิพุทธังสระนางขัจฉามิธรรมังสระนางขัจฉามิธรรมังสระนางขัจฉามิสังขังสระนางขัจฉามิสังขังสระนางขัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสระนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสระนังขจามิ สุทียามปีสรังคังสระนางขัดฌามิสุทียามปิสรังคังสระนางขัดฌามิตาทียามปิพุทธังสระนางขัดฌามิตาทียามปิพุทธังสระนังขัดฌามิ ตติยามปิธรรมังสระนังขชามิตัติยามปิธรรมังสระนังขชามิตัติยามปิสังขังสระนังขชามิตัติยามปิสังขังสระนังขชามิปานาติปตา เวรามนีสิกขาปะทาังสมาธิยมิปานาติปาตาเวระมนีสิกขาปะทาังสมาธิยมิอธินาธานาเวรามนีสิกขาปะทาังสมาธิยมิอธินาธานา วีระมณีสิกขาพทาังสมาธิามิกาเมสุมิชจาราวระมณีสิกขาพทังสมาธิามิกาเมสุมิชฌาชราวีระมณีสิกขาพทังสมาธิามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิสุราเมรยมระมมจปามาธาธานาะเวรมณีสิกขาปัทัง สมาทิยมิสุราเมรยะมัชปมาตตานางเวระมณนสิกาปังาสมาทิยมิหิมนิปัญจสิกาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพคสัมปทา ที่เลนะนิูุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยาสาธุรัมมัญจลกาดิปติสัมปฏิกาอัญชลียานติวรังหายาจาง สันติอินทาศตาปราชากิจอานติการทิเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะะโมตัสสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสกาเลทะทันติสะปัญญาวะทัฒนายวิตมะจาราปุญญานิปารโรกัสเมิงปาติธาโหนติปานินันติ บัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในกถินนานิานสังสกถาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะความเชื่อความเรื่มใสในพระบวรพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการสนับสติปัญญาบารมีส่งเสริมกุศลบุญญา,าศสีของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ที่ได้เปิดเครื่องสดับรับฟังพระธรรมประเทศสนาในเทศกาลทอดกระถินแต่ละปีตามวัดวาารามทั้งหลายทั่วประเทศไทยและต่างประเทศตามพระบรมพุทธานุญาตจะได้พรณน,นาถึงอานิสง์แห่งการทอดกระถินว่าจะมีเป็นประการใด สำหรับพระสงค์และท่านเจ้าภาพทุกท่านได้ทอดกระถินจะเขอกล่าวจะกล่าวขอกล่าวคำว่ากระถินแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้ที่ภิกษุใช้คลึงผ้าเพื่อกระทำซึ่งการเย็บจีวรพระในสมัยพุทธกาลจะเย็บจีวรใช้เอง ไม่มีจีวรขายตามท้องตลาดเหมือนอย่างในปัจจุบันและยังไม่มีจากเย็บผ้าฉะนั้นต้องใช้ไม้กรอบเย็บผ้าจึงจะเรียกว่าหาสะดึงนั้นว่ากถินการเย็บผ้าในสมัยนั้นพระพิสุทังห้ายต้องอาศัยความสามัคคีพร้อมเพรียง ช่วยเหลือเจือจานกันจะนิ่งดูได้ไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงเคยช่วยพระอนุรุทธะเทระเจ้าเย็บจีวรภิกษุผู้ไม่ชำนาญในการเย็บจึงต้องอาศัยไม้สะดึงขึงผ้าให้ตึงกับไม้สะดึงแล้วจะตัดเย็บจีวรการทำจีวรของพระนั้น ทำทำกันปีละครั้งคือตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอดจนถึงกลางเดือนสิบสองรวมเวลายีสิบวันเรียกว่าจิวรการต่อมาทรงอนุญาตให้พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาแล้วให้รับผ้าจากทายกอุบาสิกาอุบาสกบาสิกาได้ ผ้าที่ถวายในเขตจีวราการจึงเรียกกันว่าผ้ากฐินซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้ในสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเรานั้นประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีที่วัดพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบินิกะเศรษฐีสร้างถวายตอนนั้นมีพระอรมราชานุญาต มีพระบรมพุทธ,ธานุญาตให้พระภิกษุสองอยู่จำปรรษากันแล้วมีภิกษุชาวเมืองปาถาสาสิบรูปเดินทางไกลมาเพื่อจะเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พอเดินทางมาถึงเมืองสาเกตยังไม่ทันถึงเมืองสาเกทยังไม่ถึงเมืองสาวัตถีประมาณหกยอด เรียกว่าประมาณ96กิโลก็ถึงวันเข้าพรรษาพอดีจึงจำต้องเข้าจำพรรษาเนเมืองสาเกตนั้นด้วยความไม่เต็มใจพอออกพรรษาแล้วจึงเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมืองสาวัถีทันทีแต่เพราะฤดูฝนยังไม่สิน้นการเดินทาง เรียกว่าจึงมีการเดินทางด้วยความรำบากมากนอกจากหนทางเป็นเรียกหนทางนั้นเช,แชิแฉะนองปริน้ำโครนตมล่มเลนท่านเหล่านั้นจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งทั้ง,ท,งที่จีวรเปืเป้อนอย่างนั้นและจีวรถูกเกี่ยวและขาดชำรุดในระหว่าง เดินทางด้วยยังไม่มีพระพุทธานุญาตให้พระเรียกว่าให้พระรับจีวรได้มากเกินสามผืนจึงไม่สามารถเปลี่ยนผ้าได้พระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นจึงทรงอนุญาตให้พระวิสุผู้อยู่จำพรรษาแล้ว เรียกว่ารับผ้ากรถินที่ผู้มีจิตัทธาจัดถวายเพื่อเปลียนผ้าไตรจีวรได้ดังนั้นจึงมีการถวายจีวรกรถินเกิดขึ้นผ้ากรถินนั้นที่จริงมีเพียงผ้าผืนเดียวเท่านั้นจะเป็นผ้าสำเร็จรูปผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวอนอคือเป็นผ้าสังคติ ผ้าผาดบาหรือผ้าห่มซ้อนเวลาอากาศหนาวก็ได้จะเป็นผ้าขาวที่ยังไม่ได้เย็บย้อมแต่มีขนาดใหญ่ที่พอจะตัดเย็บย้อมทําจีวรได้ผ้านอกนั้นจัดเป็นบริวารกรถินการถวายผ้ากรถินทั้งไรก็เป็นผ้ากรถินเพียงพื้นเดียวแล้วแต่ประเถระผู้ครองกรถินจะกําหนด ว่าเป็นผ้าพื้นใดส่วนมากก็ใช้ผ้าสังกติเป็นผ้ากระถินที่เหลือเป็นบริวารกระถินไปนอกจากผ้าแล้วเครื่องกระถินยังมีสิ่งของมากอย่างเท่ากับที่นิยมสำหรับอานิสงส์กระถินที่พระได้รับนั้นคือการยกเวทในพระวินัยห้าประการกล่าวคือ1หนึ่ง สมาทานาจาโรพักแรมค้างคืนที่ไหนอยู่ปราศจากไตรจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งได้โดยไม่ต้องอาบัตสองอนามันตจาโรออกจากวัดลัดเข้าสู่บ้านสำราญกายอริยบทสบายจิตอยู่ภายนอกไม่ต้องบอกลาภิสุรูปใดรูปหนึ่งได้ตามสิกขาบทที่หกอเจรกวักปาจิตติยกัน สามจะฉันรวมกันเป็นขนาดโพธิ์ปรมปรโพธิ์ในเวลาผู้ที่นิมนต์ออกชื่อโภชนะได้ตามสิกขาบทที่สองและที่สามแห่งโภชนวัตรประการที่สี่เมื่อมีผู้นำผ้ามาถวายผู้ให้ทำจีวรแต่ผ้าแต่ถ้าว่ายังไม่พอก็สามารถเก็บผ้านั้นไว้ได้โดยไม่ต้องพินทุอธิษฐาน จนกว่าจะได้ผ้ามาพอแก่ความต้องการของตนและตามสึก้าบทที่หนึ่งแห่งจีวรวักประการที่ห้าลาบที่เกิดขึ้นแก่สง์โดยเป็นของสาธารณะต้องได้แก่พระสงฆ์ในวัดนั้นผูด้ได้กรานกถินและอนุโมทนากถินแล้ว นอกจากนี้ยังทรงอนุญาตพิเศษให้ขายายเขตของการ,รแสวงหาที่วรนหรือรำที่วรนออกไปอีกถึง4เดือนแต่ต่อจากอานิสงส์จำพรรษาหนึ่งเดือนนี้เป็นข้อบรมพุทธานุญาตเกี่ยวกับอนิสงส์การทอกรถินจนถึงเดือนสี่เป็นเวลาพุทธ พระพุทธองค์ทรงกําหนดเมื่อสมเด็จพระสุคตรบรมสารสดาทรงแสดงอริส้งห้าคือข้อยกเว้นทางพระวินัยที่สําคัญแล้วจึงแสดงมาติกาแปดกับทั้งได้ปฏิบัติอันเกี่ยวกับเรื่องกระถินเป็นอันมากนางวิสาขามีคารมาตามาหาอุบาสิกาผู้ใจบุญทราบแล้วจึงมีศรัทธาประสาทะ จัดเตรียมผ้าไปถวายผป่เป็นกระถินแก่ภิกษูชาวเมืองปาไทยอรัตนสามสิบโรคเพื่อได้การกระถินและอนุโมทนานับว่าเป็นการทอดกระถินเป็นครั้งแรกของโลกการทอดกระถินมีหลายแบบตามลักษณะของผู้ทอดพอสรุปเป็นประเภทใหญ่ได้สามประการคือหนึ่งกระถินต้น คือกระถินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชรัตธทาสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเองตามวัดที่ทรงพอพระราชฤทัยเรียกว่ากระถินต้นสองกระถินหลวงคือกระถินที่ทอดตามพระอารามหลวง ที่เรียกว่าตามทั่วพระราชอาณาจักรเรียกว่าแต่แยกแล้วก็เป็นสามลักษณะก็คือพระกฐินพระราชดำเนินพระราชทานเจะวะอาวะอารามหลวงที่กำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษเช่นที่วัดประเชศฐุพลวิมลมังคลารามจะทอด วันพระแรกแกลมแปดข้ามของทุกปีเป็นต้นพระกฐถินที่มีได้เสด็จพระราชดนำเนินพระราชทานเองเฉพาะพระอารามหลวงที่กำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษแต่พระราชทานแก่เจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแทนเรียกว่าพระกฐถินหลวงพระราชทานพระกฐถินที่พระราชทานแก่กระดรวงทบวงกรม หรือหน่วยราชการไปทอดตามพระอารามหลวงนอกนั้นเรียกว่าประกะทินพระราชทานกระถินทั้งสามรักษณะนี้เรียกว่ากระถินหลวงประการที่สามข้อใหญ่นั้นกระถินลาดก็คือกระถินที่ลาดจัดทอดกันเองตามวัดราชดอนต่างๆจัดเป็นส่วนบุคคลเป็นสามาคัคคีเรียกว่ากระถินจอง จัดเป็นคณะร่วมการทอดกระถินสามัคีกระถินลาดการทำบุญเองได้โูกสมบัติเป็นเศรษฐีในที่ตนเกิดเป็นมนุษย์การชักชวนคนอื่นให้ทำบุญร่วมเป็นบริวารสมบัติเกิดชาติใดก็จะมีบริวารพวกพ้องพื้นฝูงไม่เหมือนเกิดในป่าอันร้ายมนุษย์น้ะนี่ก็เพราะผู้ที่ทำบุญ แต่ว่าไม่ได้ชักชวนคนอื่นก็เรียกว่าเป็นเศรษฐีแต่ไม่มีบริวารหรือบุคคลที่มาเกิดเป็นบุตรธีดาไม่มีเรียกว่ากฐินทานนั่นเป็นทานใหญ่ยิ่งกว่าอามิตรทานทั้งหมดเมื่อจะกำหนดกล่าวโดยพลาทานบัณฑิตกล่าวว่ามีผลอานิสงส์พิเศษกว่าทานเหล่าอื่น สมเด็จบรมเชษฐุคตศาสดาจึงทรงสแสดงพระธรรมเทศนาดังได้ยกขึ้นเป็นเบื้องต้นโดยอาทินิพนพุทธภาสิตว่ากาเลทธทันทิสปัญญาวทันยุวีตมัชราความว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้ทรงปราปรีชา เรียกปิชารู้เท่าทันถ้อยคำของนักปราชผู้ฉลาดคิดมีจิตสันดานปราศจากความตรณีย่อมให้ทานในการที่กำหนดว้ายทานที่บัณฑิตที่มีใจผ่องใสถวายแล้วในพระอริยเจา้าผู้ปฏิบัติซื่อตรงผู้คงที่เรียกว่าไม่เอ็นเอียงตามกาลสมัยทานของบัณฑิตนั้นย่อมมีผลไพูโบ์มากเช่นเล่าใด จนเหล่าได้อนุโมทนาคือเพราอยินดีในทานหรือทำการช่วยเหลือเจือจุนกรณียกิจทานของบัณฑิตนั้นจะมีเรียกว่าผลเ,เรียกว่ามีผลลำดับไปด้วยเหตุที่มีใครกลามาอนุโมทนาหรือช่วยเหลือนั้นเป็นไม่ไมีฝ่ายคนที่อนุโมทนาช่วยเหลือ คนขวายบุญในทางการกรถินนั้นย่อมได้รับส่วนบุญเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีจิตไม่ท้อถอยทุกประการจึงให้ทานในสถานที่มีผลมากปุญญาณิปรโรกัตระมิงปฏิฐาคนที่ป้าดีนางบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของมูจัดท,ทั้งหลายในโลกเบื้องหน้าดังนี้การทอดกระถินนั้น ยังมีคำถามเกี่ยวกับอทอดกระถินอีกหลายเรื่องโดยการเกี่ยวกับเรื่องธงจระเข้เกี่ยวกับเรื่องธงจระเข้เเงงเและธงนางมัจฉานุอีกเป็นตำนานปรมปราเล่ากันมาว่ามีเศรษฐีขี้เหนียวปลูกนิวาตสถานกระหาตใกล้แม่น้ำเป็นคนตรณีทีเหนียวอย่างมาก ทานก็ไม่ห้ศีลก็ไม่รักษาภาวานาก็ไม่เจริญเป็นอยู่ใช้จ่ายก็กระเม็ดกระแมมเรียกว่าเป็นอยู่กระเม็ดกระแมแม้แต่ซักผ้าก็ไม่ยอมใช้ผงซักผ้าเรียกให้มีการทุบเนื้อผ้า,าเรียกว่ากลัวผ้าจะขาดว่างเด้อไม้ขีดก็ไม่ใช้ หินเหล็กไฟตีให้เกิดไฟเป็นต้นได้เงินมาก็เก็บใส่หายฝังเงินไว้ตีนท่าน้ำหน้าบ้านกลัวค,คนจะมาลักจีป้ปนขันเวลาแกตายไปปรากฏว่าเมื่อเวลาแกตายไปก็ปรากฏว่าแกตายด้วยโมหะมุลจิตคิดแต่จะหวงสมบัติ เหมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์พอแกจะตายจิตของแกก็ประวัติคิดถึงของแต่ทรัพย์ที่แกเอาไปใส่เรียกว่าหายไว้ที่ท่านา้ำเมื่อเป็นเช่นนั้นแกก็เลยตายแล้วกว็ไปเกิดเป็นจระเข้ขวางคองเพราะว่าแกเป็นชนชอบขวางภรรยาเวลาทำบุญ ชอบขวางทางบุญของภรรยาของแกทําบุญเ,เรียกว่าว่าต่างๆน,น,ๆนานานะพระบอกว่าทําบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าในํานองนี้ยังเหลือเอามาฐานได้ไม่ว่าภรรยาจะทําบุญอะไรก็คอยขวางบุญประจําเขาจะสร้างโบส์สร้างศระลากุติวิปัสนาถนนนนทาง ทุกค้างแกก็ต้องขวางการทำบุญฉะนั้นเวลาแกแตายจึงไปเกิดเป็นจระเข้ขวางครองอยู่เลยนี่ก็เป็นเรื่องตำนานที่เล่ากันตืบมาว่าเหตุฉชนไหนธงจระเข้จึงปรากฏในงานทอดกระถินว่างง้นอยู่เรียกว่าเป็นจระเข้เจ้าหรือจระเข้ขวางครองอยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านของเศรษฐีนั่นเอง คอยขวางครองเป็นจระเข้เจ้าปูสมเฝ้าทรัพย์อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอถึงวันดีคืนดีพอถึงวันออกพรรษาเขามีการทอดกระถินกันจระเข้เจ้าสำนึกผิดตัวเองเป็นเศรษฐีขี้เหนียวเกิดเป็นจระเข้ขัดขวางครองก็เลยมาเข้าฝันภรรยาเศรษฐีว่าพี่ตายไปแล้วนะเกิดเป็นจระเข้เจ้า ปู่สมเฝ้าทรัพย์อยู่หน้าบ้านท่าน้ำหน้าบ้านของเราให้น้องช่วยเป็นธุระให้ไปขุดหายเงินทองที่ฝังไว้หน้าท่าและไปจองกระถินที่วัดอยู่ตามท่าน้ำสักวัดหนึ่งภรรยาก็ทำตามพอถึงวันทอดกระถินก็จัด ภาคกระถินบริวารกระถินลงเรือในเวลาเช้ามืดตอนดาวจระเข้ขึ้นก็เป็นเวลาเดินทางแห่กระถินทางเรือ,อเรียกว่าขณะนั้นจระเข้นั้นเห็นกระบวนกระถินแล้วก็ปลื้มใจดีใจมีความปีติใจไหว้น้ำตามกระบวนกระถินที่แห่ไปจระเข้ขึ้นมานุมโมทนาเมื่อไหว ตามกระแสนาดวงกระถินไปแต่ว่าไปก็ไม่ทันเพราะเป็นจระเข้ทักแก่แล้วก็เป็นอันว่าโดนจิตให้ภรรยาในเอาผ้าขาวมาวาดรูปเป็นธงจระเข้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นผู้ทอดกระถินแล้วก็ปากก็คาบดอกบัวและถ้ามีจระเข้ไม่มีบริวารก็ไม่ได้ก็ต้องมีนางมัจฉานุวาดนางมัจฉานุ ตัวเป็นโคนหางเป็นปลาปากมือก็ถือดอกบัวเช่นเดียวกันเป็นบริวารเป็นธงจระเข้กับธงนางมัชานุเพื่อจะไปปากวัดที่นาท่าวัดถือหน้าวัดให้เป็นเซลักรู้วัดนี้ได้ทอดกระถินแล้วตั้งแต่นั้นมานี่ตำนานประวัติความเป็นมาหลายกระแสหลายในดังกล่าวมานี่เป็นต้นท่านทั้งหลายก็จะได้ทราบเพราะฉะนั้น ผู้ที่ทำบุญและทงะดังที่กล่าวมานี้มีคติเวลาทำบุญเขาบอกบุญอย่าเป็นจระเข้ขวางคองขวางบุญขีเหนียวกัดขวางการทำบุญหลงโมหะในทรัพย์สินสลิงคารจึงเป็นทรัพย์ภายนอกนะไม่ติดตามตัวไปไม่ได้นอกเสียจากทำทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในที่เป็นประโยชน์ ในที่จะติดตามตัวเราไปในโลกหน้านอกนั้นทิ้งสมบัติไว้ในโลกนี้ถูกไฟเผาพร้อมกับตัวเราตายไปทั้งนั้นยศในลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นแต่ต้นทุนบุญกุศลต้องทิ้งสมบัติทั้งหลายปวงชนเมล่างของตนก็ยังเอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาได้เจ้าเจ้าเจ้าสุขสนุกแต่ชหน เมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรจะเจ้าก็ไปมือเปล่ามืนเจ้ามานึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารมันเทามืดโมหันอันตรการทำให้าใหานหายสะดุง้งไม่ยุ่งใจนี่แหละท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายการทำบุญกระถินนั้นจะมากจะน้อยก็เป็นอ,อ,อย่างายเป็นเรื่องที่เล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟัง แม้จะน้อยอย่างเช่นตินนาบาลมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนดูแลรักษารักษาสวนส,วนสารลายยาของท่านเศรษฐีแต่เขาก็เป็นคนยากจนคอยเฝ้าสวนตัดหยาของท่านเศรษฐีอยู่มากราวหนึ่งท่านเศรษฐีจองทอดกระถินแล้วบอกบุญมาเพื่อที่จะได้เป็นบริวารบอกแม้กระทั่งคนใช้ ให้ร่วมบุญว่าที่เราเกิดมายากจนในชาตินี้ยากจนเข็นใจนอนกลางดินกินกลางใจหาเชา้ากินข้ามหาข้ามกินเช้าเนี่ยก็เพราะปุเรในชาติเราไม่เคยได้ทำบุญเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงเกิดมาเป็นคนขี้นเหนียวที่ไม่มีการทำบุญเกิดในชาตินี้ยากจนเข็นใจอใส่บ้านทันเศรษฐีดูแล เพราะฉะนั้นเมื่อเศรษฐีทําบุญอย่างนี้ก็ยอยากจะทําบุญท่านบอกว่ามีไม่มีอะไรจะทําบุญทําไงต้องไปขายเสื้อได้มาเสื้อมาตัวหนึ่งปรากฏว่าแล้วได้เงินมาหนึ่งกหาปณะ,ะซื้อเข็มสักเกล่มเข็มส,สักเกล่มหนึ่งกรักสักกล่องหนึ่งร่วมในองค์กระถินตั้งอธิษฐานด้วยจิตที่เร่อมใส ตายและไป็บังเกิดเป็นเทวดาด้วยจิตที่เริ่มใสมีปัญญาแหลมดุดเข็ม <c oughs> มีวิมานระยะด้วยผ้าปราณีตด,ด้วยอานิสง์เย็บผ้าเย็บจีวรมีภูษาอภร์เป็นทิพวิมานเรียกว่าวิมานอันนิ่ม,น,มนวลสวยงามเป็นที่ชมของเหล่ยาเทพพยดา ชวนกันสัมบัติอยู่อาศัยในวิมานทิพย์สำหรับผู้ที่ทอดกระถินและร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินนั้นก็เรียกว่ายอมได้อานิสงส์มากมายสุดที่จะพานนาโดยสังเขปดังนี้หนึ่งจะเกิดชาติใดก็จะเกิดในสุขติภูมิเกิดเป็นเกิดในสวรรค์มีวิมานตววงามตระการตาเป็นระเบียบมีภูษาอภรณ์เป็นทิพย์ สวยกว่าเทวดาวมานอื่นสองถ้าเกิดเป็นมนุษย์ต้องเกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมหาศาลดวกสบายด้วยปจัจจัยสี่สาจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่แตกแยกลูกๆจะอยู่ในโอวาทจะมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาสี่จะได้สมบัติตามการเวลาไม่ติดขัดด้วยการทำมาหากิน ในอาชีพต่างๆก็จะมีโชคลาภตามเวลาที่ควรถึงกาที่ห้าก็จะมีบริวารพวกพ้องเพื่อนฝูงทุกภบทุกชาติด้วยอานิสงส์ชักชวนคนเ,เรียกว่ามาทำบุญใบบริวารกระถินถ้าเกิดเป็นเศรษฐีก็จะมเีเรียกว่า,ามีลูกที่มีบุญมาเกิดจำนวนมากบางคนเศรษฐีมีลูกยาก บางทีมีลูกไม่ดีมาเกิดมาล้างผานซับเหมือนเจ้ากรรมนายเวรมาเกิดจงล้างจงผานนั่นการนีหกจะเกิดมามีรูปร่างผิวพรรณงามร่างกายสมส่วนไม่เป็นคนเรียกว่าไม่เปียดเสียขาพิกลปนนิการด้วยทำปานาติบาตเบียดเบียนสัตว จะเป็นคนรูปงามเป็นที่ต้องตาจราญใจแก่ผู้ที่ได้เห็นพบปะการีเจ็ดจะเป็นคนที่ไม่มีโรคแก้วคลาดปลอดภัยด้วยอานิสงส์ที่ได้สร้างวิหารสารลากุติเป็นที่อยู่ที่อาศัยของภิกษุส,สามเณรและผู้ที่มาอยู่อาศัยจากทิศท,ทั้งสี่เป็นสังฆทา,านเป็นต้น ไม่ว่าจะสร้างศาลาไม่ว่าจะสร้างโบสถ์ไม่ว่าจะสร้างอะไรทั้งหมดนะทวนที่มีประโยชน์ก็เป็นบุญทางนั้นบุญปัญญาบำรุงการศึกษาภิกษุสามนเณรบำรุงการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ว่ามีฐานะยากจนนี้ก็ล้วนแต่ให้ทุนก็เป็นสิ่งที่ดีบุญแปลว่าชำระ ทำบุญทอดกระถินทำให้เราชำระมัชชะจิตความตนีออกไปให้เป็นทานเรียกว่าชำระให้เป็นทานเพื่อบรรเทาความโลภรักษาศีลเพื่อบรรเทาความโกรธเจริญภาวนาเพื่อบรรเทาความหลงทำบุญเหมือนอาบน้ำะสะอาททำบุญเหมือนอาบน้ำยิ่งทำก็ยิ่งทำจิตใจดีงามบางคนทำบุญเหมือนอาบน้ำคลำั บางคนทำบุญมันอาบน้ำแป้งต้องการชื่อเสียงต้องจารึกชื่อให้คนรู้จักเนักการเมืองเรียกว่าทำบุญที่จะให้ได้ผลดีนั้นก็คือทำบุญเพื่อต้องการบุญจริงๆนะเพื่อต้องการบุญมันอาบน้ำต่อน้ำสะอาดนะวัตถุทานที่มานั้นนะ่ะที่ได้มาทำบุญเนี่ยเป็นอาชีพสุดจริตน้ำพักน้ำแรงที่นำมา เลี้ยงชีพเว้นวิจชาชีพเงินที่ได้มากระือบริสุทธิ์เหมือนข้าวปลูกในเนื้อนาข้าวปลูกดีหวานข้าวในเนื้อนาดีข้าวปลูกก็จะงอกงามดีได้ผลพระะสงค์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกบุญยักษ์เขตต่างโลกัสสะนี่นะอันนี้สองหวานข้าวในเนื้อนาดีประสงค์เป็นบุญยักษ์เขตต่างโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของชาวโลกย่อมได้อัน,นิีงสองดีแน่นอน อ้นสามปลุกพระเจตนาก่อนให้ตั้งใจใดีน่าใจให้ดีมีศรัทธาเต็มเปี่ยมขณะทําบุญเรียกว่ามุญชนะเจตนาตั้งใจทําบุญดีคันทําบุญแล้วก็เกิดอภราพระเจตนาภายในสัปดาห์ภายในหนึ่งเดือนหนึ่งปีอะไร้วแต่ปราพระเจนาหลังจากทาบุญแล้วเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีก็ยังดีใจไม่หายนี่ ท่านว่าทำบุญประคองจิตประคองใจให้เรื่อมใสทั้งสามการที่ตั้งใจทำบุญในดี <c oughs> ให้ผลในปฐมวัยหนึ่งขวบท้งยี่สิบห้าขณะทำบุญมุญจนะเจตนาทำจิตใจใเรื่อมใสให้ผลในมัชิมวัยยี่สบหกห้าสิบครั้นทำบุญแล้วเกิดความปรื่มปีติใจให้ผลในปชิมวัยตั้งแต่อายุห้าสิบจนถึงเจ็ดสิบห้าเป็นอายุไข หรืองแก่เท่าเลียวสบายตอนมีอายุมากทำบุญแล้วยอมได้อานิสง์ตามการตามวายัยดังที่กล่าวมาพอสมควรที่นั้นท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายการทำบุญทำกุศลน,นี้จึงได้บุญได้กุศลแน่นอนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหมือนกับหยาดน้ำที่ตกมาจากฟากฟ้าสุราลายสุภาชนะ ทีละหยาดที่ต้อมเต็มด้วยบุญชั้นใดบุญกุศลที่เราทำแล้วนะทำบ่อยๆให้ทานบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆเจริญภาวนาบ่อยๆย่อมเต็มด้วยบุญอ่อย่างนั้นเหมือนกันดังคำที่ว่าอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดไงายรับสายชนย่อมเต็มล้นอยู่ทกที่ตกลงอนักปราดสั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลลง ยอมเต็มในบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญกุศลทรงศพะถานวิมานทองแดนสวรรค์ให้อาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคคึ่งประโภคเงินทองของขอบฉันให้ที่พักอยู่อาศัยอาภัยการให้พระธรรมเตือนใจเพื่อไมตรีการให้ทานจะประสานสมานมิตรทั่วทุกทิศมีคนรักเพิ่มศักดิ์ศรีหมดศัตรูก็อ,อาฆาตปราดภัยรีสามารถีนำุขหมดทุกเอ่ย อันละเทศนาปริโยสาเนในการเป็นติสิน้นสดหยุดได้ลองพระธรรมเทศนานิยธรรมภาพขออ้างเอาคุณปรสีรัตนาตราเป็นวิสัยมุนญาเขตสัพพุทธานุภาเวนสะ,ะ,สะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะนอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจา้าพระธรรมเจา้าพระสงฆ์เจ้าทั้ทงพวงจุมมรมกันเป็นตบะ เดชะแรงก้าอํานวยพรเนติโจงพุทธบริษัทว์ทลายจงบุศพรนสิ่งสุขาสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พู่นผลในสิ่งพุปราถนาจงทุกประการห้จงประสบจตุรพิธพรชายทั้งสี่ประการอายุยืนยาวนานตับเท่าวาสารร้อยปีวันาผิวพันธุ์บุรพองเป็นที่ต่องใจเจริญใจแกผู้ที่พบเห็นสุขา มีความสุขกายสบายจิตพระตุมีกำลังกายปรมยรัยสมบูรณ์ต่อต้านสันระกิจกันงานทั้งพวกนำจิตของตนในพนดกถึงสันที่สุขมากพ้นนรริพานดังอาตมาภาพสแสดงมาพอสมควรแก่การละเวลาโคสม,มุทยุติพระธรรม,มเทศนาลงกงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนยะาทาวาริวะปาผลาปลิปูเรนติซาขรัขง เอวเมวะอิโตที่นางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปัติตังตุมหังกิปะเมวัตรมิจโตสเพปุเรนตุสังกับปาจันโทปนรโสญะธามณิโชติละโสยะธาสพิติโยวิวัชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตราโยสุขีที่คาหยูกโกภวะอภิวาธนสยริสันิจังุตตาปจายโน จตารธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภะลัง ดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกถินทานานิสังสักถาโดยพระครูชาญวิรัตวัดแพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่27ตุลาคม2556ตามที่กรมประชาสัมพันธ์